มั้ยเรียวแมนมั้ยเรียวแมนมากพี่อยากให้คุณนั่งด้วยแต่ผมกลัวคุณอึไม่ออกสวัสดีครับ Vee Spider Thailand มั่นใจได้เที่ยวครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครับเพราะว่าผมได้อยู่กับพยาธิของผมคุณหนุ่ยพงษ์สุขครับสวัสดีครับแล้วก็คุณบีครับผมสวัสดีครับคุณบีเนี่ยเป็น MD ของ Land Rover ประเทศไทยแต่วันนี้ผมแต่งตัวไปแคมป์กันคุณแต่งตัวไปทำอะไรฮะคือเข้าใจว่าบรีฟมาว่าไปแคมป์แล้วนี่ผมก็จินตนาการก่อนออกจากบ้านว่านี่คือชุดไปแคมป์แคมป์ที่สุดละพอผมมาเจอคุณนี่กูแต่งตัวผิดนี่หว่าจะไปร้องเพลงอ่ะเนี่ยไม่คือทริปนี้เนี่ยเราจะขับรถของ Land Rover เนี่ยพาคุณหนุ่ยไปแคมป์ไปเปิดประสบการณ์ที่คุณหนุ่ยไม่เคยได้มีมาก่อนคุณผู้ชมครับชีวิตผมเนี่ยผมได้แต่ไถ IG คุณภูริเห็นชีวิตแคมป์ของเขาเห็นความเป็นเรียลแมนของเขาครับผมก็อยากไปบ้างผมก็ชอบไปเม้นบอกเมื่อไหร่จะได้ไปทริปนี้แหละแล้วทีนี้นี่แมทมากๆเลยเพราะว่าคุณหนุ่ยเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้มีโอกาสรีวิว Land Rover Defender ตัวใหม่คุณไปรีวิวมาแล้วไม่อยากจะคุยว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ Defender มาประมาณ7วันนะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในครอบครัวผมคืออะไรรู้ไหมภรรยาผมกระโดดขึ้นไปนั่งแล้วก็บอกว่าเราต้องเป็นเจ้าของรถคันนี้จะเอาเดี๋ยวผมเอาไปจองมาแล้วพี่คือเมียชอบมากทั้งที่เป็นรถที่แบบดูไม่ได้เหมาะกับเมียเลยอ่ะจริงๆแล้ว Land Rover เนี่ยมันเป็นรถในตำนานครับเป็นรถที่มีเลเจนด์โดยเฉพาะ Defender เนี่ยวันนี้เราก็มีตั้งแต่รุ่นเก่ามาคันนี้นะคันนี้นี่ถือว่าเป็นDefender แบบรุ่นพิเศษเลยไหมฮะ90ครับ90อันนี้เราเนี่ยภาพจำของ Defender ของ Land Rover ของผมคือหน้าตาแบบนี้เลยจริงๆมันลายเส้นเหมือนกันจุดตัดจุดอะไรก็ยังเหมือนกันคือก็ห่างมา30ปีได้ดีไซน์เติบโตขึ้นเยอะเติบโตขึ้นเยอะแต่ว่า practical เหมือนเดิมช่วงทางโอเวอร์แฮงก็ยังสั้นเหมือนเดิมช่วงกุยเอาไว้ตะกุยเวลาเจอหินเจออะไรนี่เดี๋ยวได้เทสวันนี้เดี๋ยวได้เทสช่วงล่างเป็นถุงลมแล้วยกขึ้นสูงต่ำได้เป็นถุงลมอัตโนมัติถุงลมอัตโนมัติที่จะคำนวณให้เราเสร็จว่าโอเคถนนแบบนี้มันจะแข็งจะอ่อนอะไรยังไง Defender เนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับของตัว Defender เองเขาคือความลุยความลุยไปได้ทุกที่เข้าป่าเข้าเขาแล้วก็ที่ได้มากับพร้อมรุ่นใหม่คือความสบายเดี๋ยวเราลองใช้งานไปในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะแล้วประสบการณ์นะในการมาแคมป์นะคุณต้องข้ามจุดไปให้ได้คือคุณต้องสามารถขี้ในสถานที่ที่คุณ คิดไม่ถึงให้ได้เช่นขี้ในน้ำขี้ในหลุมหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณผ่านจุดนั้นไปได้นะคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเยอะนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมยังเลี้ยวรถกลับบ้านทันไหมไม่ทันแล้วคือทริปนี้เรามีเซียนรถของประเทศไทยมาด้วยครับสวัสดีครับวินเทจครับสวัสดีครับเรียกอย่างนั้นคุณวินเทจนี่นะฮะมีรถประมาณ500คันเรียกว่าเป็นเหยื่ออย่าเรียกว่าเป็นเหยื่อเหยื่อเขาเรียกเหยื่อคือเมื่อก่อนเนี่ยบ้าปอร์เช่ด้วยกันทั้งหมดยังบ้าอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนยังบ้าอยู่ตอนนี้มาบ้าแลนด์โรเวอร์ด้วยแล้วทำไมต้องเป็นรุ่นนี้มันพิเศษยังไงฮะจริงๆเป็นคนชอบรถคลาสสิกแล้วมันเป็นแลนด์โรเวอร์คลาสสิกที่ใช้ได้ที่สุดส่วนตัวผมคงอยู่บนถนน 98% ออฟโรดสัก 2% เต็มที่ชีวิตนี้วันนี้คุณได้ออฟโรด 90% แต่มันก็ไปมาแล้วหลายรอบนะไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคันที่คุณจะไปลุยวันนี้ใช่ทริปนี้เราจะไปแคมป์กันในป่าจริงๆป่าที่เราจะไปเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไปเดินทางกันดีกว่าครับสมาชิกพร้อมรถพร้อมก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านโป่งลึกบางตรอยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกันเลยครับโดยในช่วงแรกเราจะขับขี่บนถนนดำๆสบายๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าป่าเจอถนนโหดๆของจริงกันครับเราขึ้นมาบนรถแล้วคุณหนุ่ยครับคุณอธิบายเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีมาหน่อยเพราะผมใช้มาหลายวันแล้วผมก็มัวมัวซัวไปหน้าจอนี้มันมีประมวลผลโปรเซสเซอร์อะไรยังไงคือโดยศัพท์มันเรียกว่าอินโฟเทนเมนต์นะมันก็มีกับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วอินโฟเทนเมนต์ก็คือเป็นหน้าจอ LCD ใหญ่แต่ว่าระบบเนี่ยมันเป็นระบบเขาเองเขาเรียกว่าPavi Pro ซึ่งเป็นไซส์จอ10นิ้วโดยสัดส่วนค่อนข้างพิเศษก็คืออันอัลตร้าไวด์สิ่งที่ผมว่าดีมากๆเดี๋ยวนะแป๊บเดียวปั๊บนี่มันจะมีเรื่องกล้องที่เซ็นเซอร์ได้ค่อนข้างดีเทคดีสุดๆเลยล่ะแต่ความเจ๋งคือมันมี AR Model เป็นกราฟิก 3D ปุ่นได้หมดเลยว่าจะถอยเข้าซองอยู่ในสถานะไหนแนะนำใช้ Apple CarPlay ก็คือเสียบใช้อยู่นี่ไงเสียบกับมือถือผมเสียบมือถือเข้าไปแล้วเราก็ดูดแผนที่ฟังเพลงด้วยฟังเพลงก็ได้เพลงเราลำโพง Meridian มาเสียงดีมาก
็เอาเป็นว่าเบสครบยิ่งถ้าเป็นรถลักชัวรี่ราคาเกิน5ล้านขึ้นไปเนี่ยของพวกนี้มันต้องมาครบมันดีถ้ามาไม่ครบนี่เอ้ยมึงอะไรเนี่ยของมึงเนี่ยเราอื่นคนซื้อนะเฮ้ยบ้าปะเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาครบและนี่ไม่ใช่รถ5ล้านนี่รถ6ล้านฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยมันนุ่มนวลแบบเหมือนขับรถแบบหรูๆปกติอะแต่ว่าเรากำลังผ่านรถทัวร์หลายคันลูก2คุณก็ลูก2นะลูกสาวทั้งคู่ครับผมมีฝีมือนะผมขับนี้ผมปกติผมใช้เข่าขับไม่มันมีปุ่มนี้คุณไม่รู้เหรอนี่มันครูสเตอร์ไม่มันออกนอกเลนเนี่ยมันเลี้ยวกลับมามันมีเลนดีเทคชั่นนี่มันเลนกลับมาเลี้ยวกลับมาแล้วเนี่ยมันเลี้ยวกลับมาแล้วตอนนี้เราขับอยู่ออนโรดนะถ้าให้คุณดูโพซิชันเนี่ยว่าเราสูงอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ออนโรดความสูงเราอยู่เท่านี้ใช่ถ้าออฟโรดคุณอยากให้มันสูงเท่าไหร่องศาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะบอกหมดเพราะว่ามันเป็นรถเอาไว้ลุยแล้วเวลาเราจอดรถเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าตอนนี้เราอยากให้รถเราสูงเท่าไหร่เตี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อให้มันเหมาะสมกันแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นรถที่เป็นถุงลมอัตโนมัติมันจะปรับความสูงความต่ำความแข็งความอ่อนรีบาวคือการยุบตัวของโชกการเด้งของโชกเนี่ย อัตโนมัติจากเซ็นเซอร์ของมันเช่นตอนนี้เรานั่งกันอยู่4คนมีตากล้องด้วยมีของข้างหลังรถด้วยเนี่ยมันก็จะปรับให้แข็งขึ้นนิดนึงในถนนแบบนี้แต่ไม่ได้แข็งจนเกินไปจนขนาดกระด้างเวลาที่ขึ้นเนินยุบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะนิ่มไปหมดอันนี้ที่มีเสียงหึ่งๆนี่ไม่ใช่เสียงจากรถนะมันเป็นเสียงจากเต็นท์หลังคาที่เราติดเนี่ยอย่างเงี้ยปกติเวลาคุณเลี้ยวรถด้วยความเร็ว130เนี่ยสมมุตินะมันจะขับเกินนิดนึงปกติถ้าเป็นรถที่โครงแล้วมีของขนาดเนี้ยมันจะเอ็นละมันจะเริ่มให้ตัวน้ำหนักมันจะมาที่ล้อนี่ละแต่เมื่อมันเป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติเนี่ยโชคไฟฟ้าที่อยู่2ล้อเนี่ยที่เป็นถุงลมเนี่ยเมื่อมันรู้สึกว่ามันรับแรงอัตโนมัติเนี่ยมันจะแข็งขึ้นมาทันทีเพื่อเคาน์เตอร์บาลานซ์ให้น้ำหนักรถเนี่ยมันกระจายลงมาที่ล้อฝั่งนี้ด้วยอีกอันนึงที่ชอบมากๆเลยคือปกติเวลาที่เราไปแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยขนของข้างหลังอ่ะเราจะขนจนเต็มจนมันสูงสุดเลยเหมือนมีกระเป๋ามาบังข้างหลังผมอย่างเงี้ยเวลาจะดูกระจกหลังอ่ะมันก็จะดูยากนิดนึงไงเพราะว่ามีสัมภาระบังแต่อันนี้เขาออกแบบมาว่าเมื่อมีของมาบังข้างหลังปุ๊บกดปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บจะกลายเป็นหน้าจอ1ต่อ1เลยคือเหมือนกระจกหลังเราเป๊ะเลยหลังรถเราว่าตอนนี้มีเพื่อนเราตามมาใช่ไหมโทษนะแต่ผมมีข้อคำหนึ่งสัญญาณ 5G ผมมันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันยังไม่หมดใจเย็นๆคุณหนุ่ยผมขอรีบคุณเริ่มเสพติดเทคโนโลยีมากเกินไปแล้วเชื่อผมคุณต้องเสพติดธรรมชาติอ่ะผมจะเป็นเรียวแมนต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรียวแมนต้องไม่คิดถึงเมียโอเคเพื่อจะไปเป็นเรียวแมนLand Rover Above and Beyond เส้นทางต่อจากนี้ครับชาวแก๊ง Land Rover ของเราจะเริ่มลัดเลาะเข้าสู่พื้นป่าแก่งกระจานกันแล้วนะครับโดยหมู่บ้านโป่งลึกบางกร่อยขึ้นชื่อในเรื่องของการเข้าถึงที่ยากลำบากครับเพราะเส้นทางจากด้านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่6เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นถนนลูกรังบดอัดขึ้นเขาลุยน้ำล่องลึกกันแบบยาวๆถึง31กิโลเมตรครับเรียกได้ว่าเป็นถนนที่ท้าทายนักขับสายแอดเวนเจอร์อย่างมากครับพอมันเข้ามาในทางที่เป็นทางลูกลังทางเดนดูโร่เนี่ยมันเหมาะกับถนนอย่างนี้มากเนี่ยผมนั่งนี่นุ่มเลยคุณภูริครับนี่ผมนึกดูถูกคุณอยู่นะครับว่านี่คุณชวนผมมาลำบากเนี่ยคุณเกิดแล้วเกิดอีกว่ามันลำบากมากๆแค่นี้เหรอโตโตแค่นี้ไงเนี่ยนี่ผมนิ่มเหมือนอยู่บนถนนปกติเลยนั่งเหมือนอยู่บนปุยนุ่นนี่ตอนนี้เรากำลังขึ้นองศามันจะบอกว่ารถมันขึ้นกี่องศาเอียงกี่องศาคือรถคันนี้ขึ้นได้เต็มที่ถึง38องศานี่ที่เราเห็นมันชันๆเนี่ยมันแค่10องศาเองนะเดี๋ยวทริปนี้เราต้องลององศาเยอะๆหน่อยแล้วพอขึ้นเยอะๆเนี่ยตัวดิฟล็อกมันจะทำงานมันจะบอกอัตโนมัติเลยนะว่าล้อมันทำงานยังไงอะไรยังไงอยู่แล้วตัวนี้เป็นเวทล็อกปลดล็อกเวทเซนซิงก็คือตัวจมน้ำเนี่ยเราลงน้ำได้ถึง 0.9 เมตรก่อนที่น้ำจะเข้ารถใช่เกือบเมตรเดี๋ยวลองหาทางลงน้ำดูเข้าป่ากันมาไม่นานนะครับชาวแก๊งของเราก็ได้สัมผัสกับถนนลูกรางสุดท้าทายลุยเข้าป่าลึกกันแบบจริงจังครับถือว่าเป็นเสน่ห์ที่สายขับขี่ในแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยชื่นชอบกันเลยล่ะครับเพราะว่าได้ชื่นชมธรรมชาติไปพร้อมๆกับได้รู้จักสมรรถนะของรถมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
ดงกล้วยแล้วคุณหนุ่ยโอ้สุดยอดแสดงว่าใกล้บ้านคนละเราแวะกินกล้วยน้ำว้าสักหวีกันนะหิวใช่ไหมโอ้คือเราจะถึงแล้วอีก6กิโลเท่านั้นเยี่ยมมากพอเริ่มใกล้แหล่งความเจริญเนี่ยคือจะมีบ้านคนแน่ๆเนี่ยถนนเริ่มถนนเริ่มดีเริ่มมีการบดอัดเริ่มมีการมาเกรดกันเรื่อยๆนะครับการปีนหินปีนหน้าผาอะไรเงี้ยก็น้อยลงหน่อยหลังจากนั่งรถกระเด้งกระดอนกันมากว่า4ชั่วโมงตอนนี้เราก็เริ่มเข้าเขตหมู่บ้านโป่งลึกบางกรอยกันแล้วนะครับสู่ตลาดสู่โป่งลึกชนป้ายสักทีแล้วกันจ้านี่แล้วยังไงสะพานนุ้ยครับผมถึงแล้วเว้ยวู้สวยเอ้ยสวยไว้ตรงนี้โอ้โหสวยมากๆอยู่กับซานฟรานซิสโกโอ้โหเดินทางถึงจุดกางเต็นท์กันแล้วนะครับคุณภูริจะขับ The New Land Rover Defender 2020ลงเนินที่มีความชันถึง34องศาดูจากหน้ากองเชียร์ของเราแล้วงานนี้มีบันเทิงแน่นอนครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่จะได้มาเป็น Real Camping ของแท้อ่ะไปดูเนินลงกันหน่อยเดี๋ยวคุณภูริ Real Man เนี่ยเขาจะอาสาลงจากเนินนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าองศาน่าจะมากมากละและ Lower Defender มีสเปครองรับ38องศาเดี๋ยวลองดูว่าองศาที่แสดงบนรถเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูก็ยากกว่าทุกองศาที่เคยลงมาระหว่างทางนี้นะครับนะครับแล้วก็เกียร์1นะครับเกียร์โลนะครับแล้วเราก็จะไต่ลงไปตรงนี้ผมนะคือผมไม่ได้ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรเลยผมมั่นใจในรถคันนี้นะเพราะว่าผมได้ลองไอ้ฟังก์ชันไอ้ฮิวดิเซนต์มาแล้วเมื่อกี้ที่แมททิวบอกมาให้ปล่อยเบรกปล่อยเบรกอ่ะคือพอปล่อยเบรกแล้วดีเลยเพราะใส่เบรกปุ๊บมันจะแบรกล้อลงมาเลยพอปล่อยเบรกปุ๊บมันจะทุกอย่างมันจะสัมพันธ์มาเมื่อกี้ลงดูง่ายๆเลยแล้วตัวไอ้แฮงก์ออนข้างหน้าที่มันไม่ยื่นออกไปอ่ะมันทำให้ลงมาอย่างนี้ปุ๊บมันไม่ตัวถังรถมันไม่ได้เสียดสีอะไรเรียวแมนไหมเรียวแมนไหมเรียวแมนมากพี่ใหญ่คุณนั่งด้วยแต่ผมกลัวคุณอื่นไม่ออกไม่เป็นไรผมคิดว่าผมเอาใจช่วยคุณภายนอกดีกว่าโอเคแล้วก็ผมจะได้ดูสมรรถนะรถด้วยได้กลัวผมเลยผมจะสังเกตมีเรื่องอะไรจะได้ไปเล่าให้เมียผมฟังได้ชัดเจนถูกต้องว่าภูริเนี่ยถลำลงแม่น้ำลงไปเลยขอโทษด้วยนะแอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าเรามาแยกย้ายกันเซตอัพแคมป์ดีกว่าครับได้ครับว่ารถที่จะลงมาจอดตรงนี้ได้น่าจะมีคันเดียวเห็นด้วยรถของเพื่อนๆก็น่าจะจอดข้างบนผมก็ไม่ได้ค่อยมีโอกาสทำอะไรนี้อย่าเรียกว่าไม่ค่อยเลยไม่ได้ทำเลยดีกว่าการมีญาติเป็นภูรินี่มันต้องเหนื่อยอย่างนี้นี่เองใช่เป็นน้องภูริเหนื่อยกว่านี้เยอะครับผมยอดสิฮะบรรยากาศแคมป์เนื้อของเราโอ้โหผมนี่ข้าววัวไว้คุณหลายตัวเลยเนี่ยขอบคุณมากแล้วผมก็เป็นพ่อครัวจำเป็นด้วยนะในชีวิตเนี่ยเพราะว่าผมก็ต้องฉกฉวยความสามารถที่ผมพอทำได้เพื่อช่วยคุณภูริผู้จัดแคมป์ในครั้งนี้คุณบีเป็นไงฮะวันนี้สะใจไหมสำหรับสนุกมากทริป Defender สนุกมากประทับใจช็อตสุดท้ายก่อนเราตั้งแคมป์เนี่ยคือใจผมว่าอยากเอารถไปจอดในแม่น้ำแล้วตั้งเต็นท์ให้คุณหนุ่ยนอนในแม่น้ำแต่ว่ามันไม่สามารถทำได้เพราะว่าทางตลิ่งมันพังเพราะว่าถ้าใครได้ข่าวมาในปีที่แล้วในแก่งกระจานมีน้ำท่วมก็คือช่วงนั้นแหละมันพาตลิ่งพังไปหมดแล้วมันก็เลยลงไม่ได้มาถึงตรงนี้ผมว่าลงมาได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนแบบเฮ้ยยายาพี่ลิเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ตอนขึ้นอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงครับผมอ่ะ
เดี๋ยววันนี้เราเอนจอยบรรยากาศค่ำคืนก่อนนะคุณหนุ่ยคุณจะนอนได้ไหมบนเต็นท์บนหลังคาสบายมากๆรถดีขนาดนี้เต็นท์วางบนรถเนี่ยต้องทำให้นอนหลับฝันดีแน่นอนผมเนี่ยคิดว่าจะต้องมีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วล่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยก็โรงแรม5ดาวก็คืนนึง 20,000 30,000 บาทนะเอาจริงๆเราขับรถไปไหนมาไหนตรงไหนที่เราคิดว่ามันวิวดีที่สุดเราจอดตรงนั้นแล้วเราก็จัดการเลยนั่นแหละคือโจทย์เลยว่าคุณไปตรงไหนที่มันธรรมชาติมันว้าวแล้วมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันสามารถพาสิ่งของสะดวกไปกับรถได้หมดเห็นด้วยบรรยากาศเต็นท์ของเราวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันตอนเช้าผมเล่นน้ำมันหน่อยดีกว่าพรุ่งนี้เช้านี่ขอบคุณมากนะที่ดำเนินรายการตลอดเลยกินบ้างกินบ้างเหรอจ้ะจัดเลยNo such a wench อ่ะเดี๋ยวนะ Only darkness every day Dun 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 Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away บรรยากาศยามเช้าหน้าแคมป์ของเราบอกได้เลยนะครับว่าฟินเกินคาดครับและเช้านี้คุณหนุ่ยจะมาเป็นบาริสต้าเสิร์ฟกาแฟหอมๆให้ทุกคนได้ดื่มกันนะครับผมก็ตื่นมาทำกาแฟแบบนี้ใช่ผมมีหน้าที่ต้องทำลาเต้เย็นให้ภรรยาแล้วคุณเคยตื่นมาทำกาแฟในบรรยากาศที่มันธรรมชาติขนาดนี้ไหมอันนี้ก็เอาจริงก็ครั้งแรกนะชอบไหมนอนเต็นท์หนึ่งคืนเนี่ยนอนหลับสบายไหมโดยภาพมันก็นอนได้ผมเข้าใจว่ามันคือการแบกทุกสรรพสิ่งเพื่อมายกลงแล้วก็มาตั้งพื้นอ๋อปรากฏได้นี่ฟิกไว้กับรถได้เลยใช่อันนี้ของ Everest ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าผมชอบมันออกแบบมาดีสำหรับประเทศไทยคือมันหน้าต่างเยอะแล้วก็กันฝนได้แล้วก็มีไอตัวฟูกที่นอนนี่มันนิ่มมากมันเหมือนนอนบ้านเลยแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณบีได้ออกมาเดินทางนอนแคมป์อะไรอย่างนี้บ่อยไหมน้อยครับอยากมีโอกาสทำเยอะกว่านี้มัวแต่ขายรถไปแคมป์อยู่เลยไม่มีเวลาออกแคมป์เมนูอาหารเช้าผมวันนี้ครับผมขอนำเสนอฮะนี่ทูน่าในมายองเนสครับของ Nautilus สูตรใหม่เขาบอกว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วมันเหมาะกับการมาแคมป์มากๆนะครับชิมนิดนึงขออนุญาตนะครับผมชิมตรงปลานะฮะเฉพาะปลาตรงปลาตรงปลาความรู้สึกมันเฟรชนะทั้งที่เป็นกระป๋องเนาะเวลาที่มาแคมป์แบบเนี้ยเราเอาเมนูอาหารเช้าง่ายๆอย่างเงี้ยจบเราแค่โปะแน่ปิ้งแป้งทอร์ทีเยไปแล้วเดี๋ยวเราก็ห่อด้วยมายองเนสปูหน้าแล้วก็ผักอร่อยจะได้เลยคุณดูครับจัดแมทธิวอาหารเช้าครับผมรสชาติดีปูหน้าเนื้อนุ่มปลาแน่นมากอ่ะแล้วก็มีรสชาติที่เขาปรุงรสมาแล้วเนี่ยผมว่ามันสะดวกดีก่อนจะออกจากป่าก็ต้องไปเล่นน้ำเย็นๆที่ไหลจากภูเขากันสักหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงครับแม่น้ำที่เราลงไปว่ายเล่นกันใสๆอันนี้นี่คือต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะไหลลงไปที่เขื่อนแก่งกระจานฉะนั้นเรามาเล่นน้ำตรงนี้เนี่ยเราจะได้น้ำที่สะอาดเหมือนน้ำแร่เลยคือมันเฟรชมากๆอ่ะจุดที่เรามาตั้งแคมป์เนี่ยมันก็คือสุดละของที่เราจะเดินทางไปได้ละนี่คือเขตอุทยานที่อยู่ลึกที่สุดติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าดิบที่สุดแล้วก็อันซีนที่สุดซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะคือถ้าพูดจริงๆเนี่ยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีขับรถมา2ชั่วโมงถึงทางเข้าแล้วขับเข้ามาจริงๆอีก1ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ย
คุณก็มาได้สัมผัสผืนป่าจริงๆนะที่มันมีธรรมชาติที่สมบูรณ์สังเกตได้จากเงือกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าธรรมชาติที่เนี่ยสมบูรณ์มากๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดตั้งแคมป์ที่ผมชอบนะแฮปปี้แฮปปี้ลงมาเล่นน้ำอาบน้ำในลำธารได้ด้วยก็ถือว่าสุดยอดเป็นของแลนด์โรเวอร์เลยครับเป็นออปชั่นก็คือเอาการมาแคมป์ก็ใส่น้ำสะอาดมาล้างน้องล้างหน้าบางทีเราเล่นน้ำข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็ใครแพ้ก็ใช้น้ำสะอาดสะอาดล้างหน้าล้างตัวอีกทีก็ได้คือมื้อนี้เนี่ยผมมาจากไหนเนี่ยอาหารนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองก็ซูกี้4เจนคือเขาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วเขาซีนมาให้เราเวลาเรามาทริปแบบนี้ก็สั่งได้คือเขาก็จะทำสำเร็จมาก็คือแวคคุ้มซีนมาเราก็แค่ฉีกซองแล้วก็เทน้ำซุปลงไปชมผมเพราะผมก็แค่ฉีกซองออกมาต้มแค่นั้นเองทุกอย่างปรุงมาแล้วปรุงรสมาแล้วเราแค่มาเสร็จเลยคุกอย่างเดียวเก็บแคมป์กันเรียบร้อยนะครับคุณภูริยังมีอีกหนึ่งภารกิจคือต้องขับรถไต่เนินที่ลงมาเมื่อวานนี้กลับขึ้นไปครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายชุดที่น่ากลัวที่สุด1อันก็คือการขึ้นแต่ว่าผมดูจากรีวิวมาแล้วของตัว Defender เนี่ยมันสามารถขึ้นได้ถึงประมาณ38องศาเอ๊ะเอาไว้ Do it Let's go มันดีเหลือเกินอ่ะคือองศามันได้องศาที่มันขึ้นได้มันไม่เกิน38ไม่อันตรายหรอกครับแล้วก็ traction ของรถเนี่ยเวลาที่ขึ้นมารู้เลยว่ามันตะกุยแต่ว่ามันก็ตะกุยต่อไปมันเหมือนเราขับมอเตอร์ไซค์ Enduro อ่ะคือตะกุยมันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเองจนกว่ามันจมถ้ามันจมปุ๊บเขาบอกให้ปล่อยคันเร่งปล่อยทุกอย่างแล้วรถมันจะช่วยให้เราไหลลงไปใหม่ได้ลงน้ำมานี่นะฮะคุณดูระดับน้ำฮะดูระดับน้ำโอ้โหนี่กราฟิกแสดงน้ำฮะกราฟิกแสดงให้เห็นเลยว่าน้ำมันอยู่ที่ระดับไหนน้ำขึ้น 10.9 นะครับผมมาแล้วว่า Defender เนี่ยเป็นรถที่ถูกใจผมมากและพาผมไปได้ทุกที่จริงๆลุยน้ำปีนมุมต่างๆคือมันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองแล้วแหละเห็นด้วยดีไหมดีสิสมชื่อผู้ปกป้องแต่คุณก็ปกป้องผมยังรู้สึกว่าผมยังไม่สุดอ่ะวันนี้ผมอยากไปคุณบีต่อแต่ผมสุดแล้วสุดแล้วใช่ไหมใช่คุณบีบอกว่ามีงานทีเด็ดเลยเป็นงานอะไรฮะชื่อ Land Rover Lovers Dayแลนด์โรเวอร์เลยครั้งเป็นการรวมตัวของคนที่บ้ารถแลนด์โรเวอร์ในเมืองไทยฉะนั้นเราจะได้เห็นตำนานของแลนด์โรเวอร์และกิจกรรมลุยๆของคนแลนด์โรเวอร์เขาทำกันใช่ครับผมขอกลับนะไม่มีโอกาสผมมาร่วมใหม่ขอบคุณมากคุณหนุ่ยวันนี้คุณได้เรียวแมนละขอบคุณที่ทำให้ผมเป็นเรียวแมนแต่เสียอย่างเดียวว่ายังไม่ได้ที่ในป่าติดไว้ก่อนดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะอันนั้นเว้นไว้บ้างก็ได้เอ้าลาไปก่อนลาไปก่อนนะชุบไปแล้วนะเจอกันเ
เลือกทูน่าที่ใช่เลือก Nautilus ทูน่าจากบ้านโป่งลึกบางกรอยนะครับปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เราลุยกันมาถึงลพบุรีแล้วครับผมลพบุรีเนี่ยเป็นสถานที่จัดงานอะไรนะคุณบี Land Rover Lovers Day ครั้งที่16แล้วครับแสดงว่าจัดมา16ปีแล้ว16ปีแล้วครับ16ปีแล้วแล้วก็เป็นงานที่สมาชิกจัดกันเองแสดงว่างานนี้ที่ผมจะได้ไปแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่คือเราจะได้เจอรถ Land Rover ทุกรุ่นที่มีในประเทศไทยแล้วก็ได้เจอคนที่บ้าน Land Rover จริงๆใช่ครับรถนี่ก็มีรุ่นลึกจนไปถึง Land Rover Series 1รุ่นแรกของ Series 1 นี่คือมันปีอะไรคิดง่ายๆครับ71ปีที่แล้ว71ปีที่แล้วใช่โหนานเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความเป็นมายาวนานมากมเป็นตำนานน่ะเป็นตำนานคือสตอรี่ก็คือว่าเริ่มจากซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3หลังจากนั้นเนี่ยเค้าก็เปลี่ยนชื่อเค้าก็จะเรียกมันว่าDefender Defender แล้วก็ต่อยอดมาถึงรุ่นปัจจุบันใช่ครับแต่ว่าบริษัท Land Rover ก็แตกลายไปทำยี่ห้ออื่นไปทำลายอื่นด้วยเช่น Range Rover ก็จะมี Range Rover Range Rover ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แนวหรูในขณะที่ Land Rover ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แนวลุยเราต้องลุยเข้าไปถึงไล่ของเขาก่อนใช่ไหมใช่ครับซึ่งอยู่ข้างในนี้โอเคครับรีบไปถึงดีกว่าได้อยู่นะอารมณ์คล้ายๆแบบนะวันเดอร์ฟรุตใช่ๆวันเดอร์ฟรุตในแนวของ Land Rover พี่ๆ Land Rover เขาก็มากันเยอะมากทุกรุ่นเลยคนตั้งใจเหมือนมาแคมป์ใช่เขามาแคมป์จริงกันใช่มั้ยมาแฮงกันก็งานมัน3วัน2คืนแคมป์กันมีกิจกรรมร่วมกันมันมีติ้งที่มันนอนติ้งมีดนตรีมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราจะอยู่ดูกันแต่ว่าจริงๆแล้วมีเจ้าง านมั้ยเราอยากจะไปพูดคุยกับเขาหน่อยมีครับต้องคนนี้เลยครับพี่เอ๋คนนี้ผ่านนี่มานี่มาใช่ครับพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๋เขาบอกว่าพี่เป็นเจ้าของงานเลยโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเนี่ยพูดอย่างนั้นช่วยกันจัดงานจัดเอางี้ดีกว่าช่วยกันจัดที่มาที่ไปของงานนี้มันจุดเริ่มต้นมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วแล้วรู้ว่ามันมีหลายกลุ่มนะเวลาเราจัดงานอะไรก็บางทีแต่ละกลุ่มจัดคราวนี้เราก็บอกว่าถ้าเราร่วมกันจัดงานใหญ่ๆสักปีละครั้งอากาศดีๆธันวาอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Land Rover Lovers Day ก็คือคนที่รักแล้วมาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่มาของคนที่รักLand Roverก็จะมารวมกันปีละหนึ่งครั้งปีละครั้งทั่วประเทศไทยมาหมดเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าซีรีส์1ปี1948นั่นคือหลังสงครามโลกครั้งที่2คือตอนสงครามโลกที่2เนี่ยมีสงครามแล้วก็เครื่องบินรบที่มันทำด้วยอลูมิเนียมเนี่ยมันมีซากเยอะแลนด์โรเวอร์เนี่ยเขาก็เอาอลูมิเนียมมาทำเป็นรถนั่นคือทำไมแลนด์โรเวอร์ถึงทำด้วยอลูมิเนียมก็คือที่มาที่ไปของไอ้แลนด์โรเวอร์ที่มันเบาๆลุยๆได้เนี่ยก็คือเอาซากจากเครื่องบินต้องสงครามโลกมาใช้ใช่ผมอยากเห็นซีรีส์1อ่ะพี่เดี๋ยวเราเดินไปดูซีรีส์1เดี๋ยวต้องหาก่อนพี่ว่ารุ่นไหนเดี๋ยวหาก่อนนี่ซีรีส์1ซีรีส์1จริงๆเลยนะเนี่ยคันนี้แท้ๆเก่าๆได้ดูหูประตูแห้งมากเลยเนี่ยใช่คันนี้มาแห้งๆอย่างหูประตูเนี่ยถ้าซีรีส์1เราจะเห็นเป็นอย่างงี้มีแถบยาวนี้ใช่ไหมเนี่ยแท้ๆสนิมแท้เลยเนี่ยเดิมสนิมแท้ๆเลยพี่เ
คือจริงๆแล้วแลนด์โรเวอร์ไม่ควรเป็นสนิมเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเรียกคอจิ้งลีดเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นสนิมมันจะเป็นเหล็กช่วงต่อมันก็มันจะเห็นสนิมช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ได้เป็นสนิมถ้าไอ้พวกนี้เป็นสนิมเนี่ยพึงสังเกตได้ว่าของปลอมแสดงว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตีใหม่สร้างใหม่ของเดิมจะไม่เป็นสนิมซีรีส์2ไม่นี่ๆคันนี้ซีรีส์2ซีรีส์2ก็จะเป็นเห็นมั้ยโยกออกมาแบบนี้นั่นคือวิ่งอยู่ได้ป่ะพี่วิ่งครับวิ่งทุกคนพวกนี้เขาใช้งานกันอยู่ชอบให้เป็นแนวแบบดูแห้งๆมันก็จะดูเก่าๆอย่างเงี้ยแต่พวกนี้ใช้งานพวกนี้ก็ใช้งานมีอาหารอร่อยกินใช่ไหมฮะใช่ต้องมาเจอป้าตู่นี่อร่อยแน่นอนใช่ไหมฮะอร่อยแน่นอนมีอาหารกินอร่อยนะครับผมที่นี่เดี๋ยวมีดนตรีเล่นด้วยวันนี้ก็มีวิปสุดยอดแห่งงานมีตติ้งจริงๆในวันนี้คุณภูริของเราขออาสาขับลงบ่อลึกกว่า1เมตรเพื่อทดสอบสมรรถนะของ The New Land Rover Defender 2020กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทำเลยเหยียบคันเร่งอย่างเดียว traction control มันทำงานให้เราทุกอย่างเราก็แค่เหยียบคันเร่งแล้วก็ปรับโหมดให้ถูกต้องมากวันนี้พี่รู้สึกฟินมากเป็นไงครับประสบความสำเร็จรู้สึกหล่ออ่ะขับขึ้นมาแล้วแบบบ่อละลายซับมันไม่ละลายซับมันไม่ละลายซับเรานะมันขึ้นได้จริงสบายสบายเลยนะด้วยความที่ได้จากประสบการณ์เลยคือเทคโนโลยีล้วนๆเพราะเหยียบคันเร่งอย่างเดียวถ้าใครได้ดูคลิปมันในรถนี่ขับเหมือนแบบง่ายๆเลยเหมือนขับง่ายจริงผมเห็นมีช็อตที่แบบปล่อยมือตอนอันนั้นคือตอนลงก็คือจะให้เห็นเลยว่าไอ้ตอนที่มันเป็นใน Hill Descent Control เนี่ยมันปล่อยมือปล่อยเท้าทั้งหมดได้เลยมันก็จะคอนโทรลให้เราลงเองได้แต่ที่ Amazing คือ Amazing ตอนขึ้นเนี่ยคือพอล้อมันเริ่มแบบฟรีเนี่ย Traction Control มันจะทำงานเราก็โยกหาลายที่ให้ล้อมันเกาะได้ปุ๊บๆๆๆโยกหน่อยโยกหน่อยเนี่ยตอนขึ้นมานี่คือจบเลยแล้วนึกว่าจะติดแล้วลงข้างล่างนึกว่าจะติดแล้วแต่ผมว่าขึ้นมานี่ง่ายมากแล้วถ้าเกิดใครอยากมีประสบการณ์แบบผมต้องทำไงครับคุณบีก็สามารถเข้าไปติดต่อเราได้ครับที่ www.landrover.co.th หรือเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้ครับ Land Rover Thailand กำลังจะมีทริป Land Rover Experience สนุกๆในอนาคตเราจะมีร่วมกันกับ Viewfinder ด้วยใช่ใช่จะเป็นไงก็ไปติดตามในเพจช่างของเพจ Land Rover Thailand ด้วยแล้วก็ของ Viewfinder Thailand ด้วยก็ได้นะครับไปกดติดตามเอาไว้
เราจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยได้มาทดลองรถดีๆแบบนี้แล้วมาแคมป์แบบที่เราทำนะให้มี experience แบบที่เราได้ลองไปขับไปลุย enduro แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปตั้งแคมป์แบบที่เราได้ทำกันทั้งทริปที่ผ่านมาโอกาสนั้นมาถึงอีกไม่นานครับผมติดตามกันละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณบีมากขอบคุณพี่ภูริมากครับขอบคุณแลนด์โรเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Nautilus Tuna ครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวง่ายๆสำหรับการตั้งแคมป์ของ Suzuki 4 Gen ครับรวมไปถึงเต็นท์หลังคาของ Everest ด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Thailand Outdoor สำหรับอุปกรณ์ตั้งแคมป์ของเราครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ